เมื่อเราบูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่วแน่มุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะจ๊ะสำหรับท่านที่มาสม่ำเสมอก็ให้ลงมือปฏิบัติธรรมได้เลยส่วนท่านที่มาใหม่ให้นึกน้อมใจตามเสียงหลวงพ่อไปทุกๆคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายนะจ๊ะหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆเราใกล้จะหลับแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีขั้นนี้ให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายเราตั้งแต่ศีรษะถึงพื้นเท้าโดยรอบทั้งเนื้อทั้งตัวอย่าให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งเกร็งหรือตึงให้ผ่อนคลายแล้วก็สมมุติว่าตัวของเรานี่ใสบริสุทธิ์ประดุจทำด้วยแก้วหรือเพชรใสใสตั้งแต่ศีรษะถึงพื้นเท้านะโดยรอบทั้งตัวนึกให้มันใสบริสุทธิ์ประดุจทำด้วยแก้วหรือเพชรใสๆไอ้ใสบริสุทธิ์นะจ๊ะภายในก็สมมติว่าไม่มีอวัยวะตับไตไส้พุงเป็นที่โล่งโล่งกลวงกลวงใสใสคล้ายท่อแก้วท่อแก้วใสใสให้เป็นทางไหลผ่านของบุญบารมีความดีของเราความบริสุทธิ์ของพระนิพพานรวมหมดเป็นจุดเดียวกันเป็นท่อแก้วใสๆอย่างนี้นะคล้ายท่อน้ำซึ่งเป็นทางไหลผ่านของน้ำท่อน้ำที่ไม่มีตะกอนตะกันน้ำไหลผ่านสะดวกท่อแก้วใสๆของเราก็เช่นเดียวกันให้เป็นทางไหลผ่านของบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเจียบคาดของพระนิพพานและความดีของเราบารมี30ทัศน์
ที่เราได้สั่งสมอบรมมาสร้างมาตั้งแต่เราบังเกิดขึ้นเป็นกายมนุษย์เป็นปฐมชาติสร้างความดีเรื่อยมาจนกระทั่งถึงวันนี้นะให้บุญบารมีและความบริสุทธิ์เหล่านั้นเป็นกระแสทานไหลผ่านท่อแก้วใสๆภายในที่กลวงโล่งตลอดขจัดสิ่งที่เป็นมลทินของใจสิ่งที่ทำให้กายวาจาใจเราไม่บริสุทธิ์ที่ติดมาในภพชาติต่างๆจึงกระทั่งมาเป็นอุปสรรคของชีวิตทำให้เราดำเนินชีวิตไม่ราบรื่นให้กระจัดอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตให้มันละลายหายสูญไปให้หมดวิบากกรรมต่างๆที่ติดตามเรามาตอนที่เราเผลอประมาทชะล่าใจปล่อยให้อกุศลสิงจิตไปกระทำความผิดเหล่านั้นจนกระทั่งมีวิบากกรรมติดมาก็ให้ละลายหายสูญไปให้หมดด้วยอนุภาพแห่งความบริสุทธิ์อนุภาพแห่งพระรัตนตรัยที่มีคุณไม่มีประมาณมีอนุภาพไม่มีประมาณขจัดให้หมดสิ้นไปเลยเหลือแต่ความบริสุทธิ์ปรากฏเกิดขึ้นที่กลางกายฐานที่เจ็ดความบริสุทธิ์ปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจึงกระทั่งเราเห็นความบริสุทธิ์รวมเป็นดวงใสๆอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสบริสุทธิ์อยู่ในกลางกายฐานที่เจ็ดของเราฐานที่เจ็ดก็คือตำแหน่งที่เหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือตรงกลางกายกลางท้องของเราเหนือขึ้นมาสองนิ้วมือสำหรับท่านที่มาใหม่ยังไม่ทราบว่ามันอยู่ตรงไหนก็ให้นึกสมมุติหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งขึงเส้นได้จากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทเหนือจุดตัดขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมุติว่าเราเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกัน
แล้วก็นำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นด้ายทั้งสองสูงขึ้นมาตรงนี้แหละเรียกว่าฐานที่เจ็ดซึ่งความบริสุทธิ์ของเราเนี่ยจะปรากฏอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติเราไม่จำเป็นต้องไปควานหาฐานที่เจ็ดก็ต้องสมมุติหรือทึกทักเอาเลยว่ามันอยู่ในกลางท้องในระดับที่เรานึกแล้วมีความมั่นใจว่านี่ละฐานที่เจ็ดแล้วก็รู้สึกสบายสบายเพราะฉะนั้นในแง่การปฏิบัติสำหรับท่านที่มาใหม่อย่ากังวลใจว่าใจของเราจะไปตั้งอยู่ตรงฐานที่เจ็ดพอดีไหมอย่าไปกังวลอย่างนั้นนะจ๊ะตรงนี้ต้องจำนะเพราะปฏิบัติจริงๆแล้วมักจะกังวลกับฐานที่เจ็ดมากเกินไปเพราะฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยมันจะเห็นได้ชัดเจนจนเราหายสงสัยได้ต่อเมื่อใจมันหยุดนิ่งสนิทถูกส่วนนั่นแหละจึงจะเห็นจริงๆว่าตรงนี้คือฐานที่เจ็ดเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมืออยู่กลางกายของเราแต่เมื่อใจเรายังซัดสายยังหยุดไม่สนิทการที่เราจะเอาใจไปตรงเอาไว้หยุดนิ่งให้พอดีกับฐานที่เจ็ดนั่นน่ะมันยากเพราะฉะนั้นให้รู้จักว่ามันอยู่ตรงนี้แล้วก็เริ่มต้นวางใจตรงนั้นด้วยความมั่นใจว่าตรงนี้แหละฐานที่เจ็ดไม่ต้องถึงก็เอานิ้วมือไปวัดที่สะดือ นึกแค่นี้พอแล้วก็อดใจของเราที่แวบไปแวบมาคิดด้วยความคุ้นเคยในเรื่องการทำมาหากินเรื่องครอบครัวเรื่องการศึกษาเราเรียนหรือสารพัดปัญหาเนี่ยดึงใจที่แวบไปแวบมาเอามาหยุดนิ่งๆหยุดนิ่งอยู่ที่กลางกายฐานที่เจ็ดตรงที่ความบริสุทธิ์ปรากฏขึ้นเป็นดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันตอนที่เรานึกคิดใหม่ๆมันจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นี่สำหรับท่านที่มาใหม่นะจ๊ะยกเว้นผู้ที่ได้สั่งสมการหยุดการนิ่งมาหลายภพหลายชาติซึ่งมีเพียงบางท่านเท่านั้นแหละที่จะกำหนดได้ชัดเจนขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นการที่ไม่ชัดเจนในเบื้องต้นนี้ถือเป็นเรื่องปกติของทุกๆคนที่มาเริ่มต้นฝึกเพราะฉะนั้นอย่าไปเค้นภาพไม่ต้องไปเค้นไม่ต้องไปเพ่งอะไรทำความรู้สึกว่ามีอยู่ที่ตรงนั้นแหละแล้วก็อาใจหยุดนิ่งๆตรงนั้นเรื่อยไปเลยด้วยการประกอบบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหัง
สัมมาอรหังภาวนาอย่างนี้นะเรื่อยไปเลยพร้อมกับมีสติทำความรู้สึกว่ามีดวงใสๆอยู่ในกลางท้องของเราตรงตำแหน่งที่เรามั่นใจว่าเป็นฐานที่เจ็ดภาวนาไปเรื่อยๆเอาสติของเรานึกคิดถึงดวงใสๆไปเรื่อยๆแม้ไม่ชัดเจนก็ตามให้นึกไปอย่างสบายๆต่อเนื่องให้มีสติกับสบายควบคู่กันไปกับคำภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่างนี้เรื่อยไปเลยให้ควบคู่กันไปอย่างนี้นะจ๊ะสำหรับท่านที่มาใหม่ภาวนาไปเรื่อยๆกี่ครั้งก็ได้ไม่ต้องไปนับจำนวนครั้งภาวนาไปจนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อคือมันลืมภาวนาไปใจก็จะหยุดนิ่งๆอย่างสบายๆอยู่ที่ตรงนั้นแหละแม้ยังไม่เห็นดวงใสๆก็ให้รักษาหยุดกันนิ่งอย่างสบายๆตรงนั้นไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ในเมื่อเราไม่อยากจะภาวนาและใจก็ไม่ไปคิดเรื่องอื่นแล้วประคองใจให้ตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางความใสอย่างเบาๆสบายๆทำอย่างนี้นะลูกนะเดี๋ยวมันจะถูกส่วนของมันเองคือจะเกิดความพอดีขึ้นมาเองขออย่างเดียวอย่าไปเค้นภาพอย่าไปตั้งใจทำมากเกินไปจนกระทั่งเกิดความตึงเครียดที่ระบบประสาทและกล้ามเนื้อให้ภาวนาอย่างนี้หรือทำหยุดอย่างนิ่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆสบายๆเดี๋ยวใจมันก็จะโล่งไปเรื่อยๆใจจะโล่งโปร่งเบาสบายขยายรู้สึกขยายเลยขยายกว้างออกไปกว้างไปเรื่อยๆเราก็จะยิ่งมีความพึงพอใจในความรู้สึกชนิดนี้ซึ่งไม่เคยพบมาก่อนก็ให้นิ่งอย่างเดียวหยุดกันนิ่งอย่างเดียวอย่างเบาๆสบายๆแม้ไม่เห็นภาพพอถึงที่สุดถูกส่วนก็จริงๆนะมันจะแวบวูบลงไปเลยวุบลงไปเดี๋ยวก็เห็นชัดขึ้นมาเองแต่มีบางรายเป็นพิเศษเห็นจุดสว่างพอมองกำลังเพลินมันก็วุบหล่นลงไปก็มีไม่ต้องตกใจแต่ถ้ามันผวารู้สึกหวาดเสียวจิตมันถอนขึ้นมาก็ช่างมันเราเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆเดี๋ยวก็ไปสู่จุดนั้นอีกมันจะเข้าออกอย่างนี้เรื่อยๆจนกระทั่งเราเกิดความคุ้นเคยและก็ชินกับอาการอย่างนี้เนี่ยเมื่อชินแล้วก็จะชอบพอวางนิ่งๆมันก็วูบลงไปเลยถูกโดดลงไปบางคนก็
ดูดเบาๆบางคนก็อย่างรุนแรงแต่ไม่มีอันตรายใดๆจะมีแต่สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นอาการที่ดึงดูดลงไปอย่างนั้นก็คือความบริสุทธิ์ของใจเราเกิดขึ้นกระแสธรรมภายในก็ดึงดูดให้เราได้เข้าไปถึงต่างก็ดึงดูดซึ่งกันและกันเมื่อเกิดอาการอย่างนี้เนี่ยอย่าผวาอย่าตกใจอย่าลืมตาอย่าขยับตัวแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรทำเฉยๆกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยใจที่เป็นกลางกลางเหมือนผู้ที่เจนโลกมองทุกสิ่งที่บังเกิดขึ้นมาในชีวิตด้วยใจที่เป็นปกติเวลาเห็นก็ไม่ลิงโลดใจเกินไปเวลาที่ใจมันยังนิ่งไม่สนิทก็ไม่หดหูใจหรือท้อใจรักษาใจอย่างนี้นะไปเรื่อยๆนี่คือกรณียกิจของการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นเป้าหมายของชีวิตเป็นกิจที่ควรทำอย่างยิ่งเพราะเป็นงานที่แท้จริงของเราของมนุษย์ทั้งหลายคืองานที่จะขจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปงานที่จะทำพระนิพพานให้มันแจ้งงานที่เราจะต้องรู้จักตัวของเราเองและแผนผังชีวิตของเรานี่คือกรณียกิจเป็นกิจที่สำคัญที่ควรทำอย่างยิ่งควรทำทุกๆวันควบคู่กับการทำมาหากินหรือภารกิจต่างๆภารกิจกับจิตใจเดี๋ยวให้มันไปด้วยกันธุรกิจการงานนะเราต้องการแสวงหาทรัพย์มาเลี้ยงสังขารมาสร้างบารมีเราก็ทำไปแต่ต้องรู้จักหลักซะก่อนว่าอะไรเป็นกรณียกิจอะไรที่เป็นอกรณียกิจให้เข้าใจตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นให้ทำความเข้าใจและให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ให้มากๆเพราะคือเป้าหมายของชีวิตของเราในการเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละภพชาติมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะแสวงหาสิ่งที่ไร้สาระที่เอาติดตัวไปในภพเบื้องหน้าไม่ได้เขาแสวงหาสิ่งนั้นกันเป็นส่วนใหญ่แต่สิ่งที่เป็นสาระเป็นแก่นสารของชีวิตที่ติดตามตัวไปได้นั่นนะเขาไม่ได้ให้ความสำคัญไม่แสวงหาบางคนเพราะไม่รู้บางคนรู้แต่ไม่ทำเพราะฉะนั้นพวกเรานี่จะต้องให้ความสำคัญตรงนี้นะลุงนะให้ความสำคัญในการทำใจหยุดนิ่งให้เขาถึงสิ่งที่มีจริงอยู่ภายในและความสุขมันจะบังเกิดขึ้นทุกขั้นตอนของการเข้าถึงตั้งแต่สุขน้อยๆเพิ่มกันไปเป็นสุขปานกลางจนกระทั่งถึงสุขอย่างยิ่งไปเรื่อยๆเลยตลอดเส้นทางสายกลางที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมที่จะไปทำพระนิพพานในแจ้งเนี่ยมีสุขตลอดเส้นทางไม่มีเส้นทางไหนที่จะให้ความสุขเพิ่มขึ้นไม่เท่าเดิมเลยเนี่ยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเท่ากับเส้นทางสายกลางนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวทำใจให้หยุดให้นิ่งให้ดีนะจ๊ะ
ให้กายวาจาใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์จะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นและบุญนี้ก็เป็นบุญพิเศษสำหรับผู้ที่มีบารมีแก่ๆมีเป้าหมายที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมจะต้องมีบุญพิเศษขนาดนี้แล้วแหละทับทวีไปเรื่อยๆจึงจะเป็นถึงที่สุดแห่งธรรมได้เพราะฉะนั้นชำระกายวาจาใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หยุดให้นิ่งให้ได้นะจ๊ะส่วนท่านที่มาอย่างสม่ำเสมอเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องว่าเราเกิดมาสร้างบารมีได้ปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอจนกระทั่งมีผลปรากฏเกิดขึ้นภายในมีประสบการณ์ภายในถึงไหนแล้วก็เริ่มต้นณจุดตรงนั้นนะจ๊ะใครเข้าถึงดวงธรรมก็หยุดไปในกลางดวงธรรมใครเข้าถึงกายภายในก็หยุดไปที่กลางกายภายในใครเข้าถึงพระธรรมกายก็ใจหยุดไปที่กลางพระธรรมกายนะจ๊ะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะลูกนะวันนี้นะเป็นวันวิสาขบูชาชาวพุทธทั้งหลายถือว่าเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งเป็นวันแสงสว่างของโลกจนกระทั่งสหประชาชาติให้ความสำคัญว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของโลกวันหนึ่งทีเดียวทั้งๆที่เขาก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจอะไรก็ยังให้วันนี้เป็นวันสำคัญเราชาวพุทธเป็นพุทธศาสนิกชนจะต้องให้ความสำคัญในวันนี้ให้มากๆแต่ว่าวันวิสาขบูชาของแต่ละนิกายมันยังไม่ตรงกันแต่ละนิกายไปถึงพวกมหายานเถรวาทวัจรยานความเห็นยังไม่ลงรอยกันว่าวันไหนลงรอยกันแค่ว่าเป็นวันที่สำคัญแล้วก็จัดกันแตกต่างกันไปไม่ตรงเวลาไม่ตรงกันเหมือนศาสนิกเพื่อนศาสนิกเนี่ยเขามีวันสำคัญที่ตรงกันแต่ของเรามันยังไม่ตรงกันยกเว้นชาวพุทธในไทยนี่แหละในประเทศไทยยังถืออวันขึ้น15ค่ำเดือน6เป็นวันวิสาขบูชาเพราะวันนี้เป็นวันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในกายเนื้อได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็เป็นวันที่ดับขันธปรินิพพานมาตรงกันเป็นวันเดียวที่อัศจรรย์ยิ่งของเรายังถือกันอย่างนี้อยู่ก็เป็นวันสำคัญและวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องเจริญพุทธานุสติคือทุกลมหายใจเข้าออกนี่ให้มีแต่เรื่องราวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้านะเป็นอารมณ์จะระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าโดยบทสวดมนต์หนึ่งนั้นก็ได้หรือเท่าที่เราเข้าใจง่ายๆก็ได้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญอย่างไรของโลกของจักรวาล
ท่านเกิดที่ไหนตรัสรู้ที่ไหนดับขันธปรินิพพานที่ไหนแล้วก็ระหว่างที่ท่านยังทรงมีพระชนชีพอยู่ได้ตรัสสั่งสอนเผยแผ่ธรรมะ45พรรษาน่ะท่านทำอย่างไรสอนเรื่องอะไรบ้างเป็นสิ่งที่ชาวพุทธทุกคนจะต้องทบทวนระลึกนึกถึงท่านจิตที่ขุ่นมัวก็จะผ่องใสจิตที่ผ่องใสแล้วก็จะผ่องใสยิ่งขึ้นสว่างสวยไปเรื่อยเป็นทางมาแห่งบุญกุศลและมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะปฏิบัติบูชาถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาท่านด้วยการปฏิบัติไม่ส่งใจไปที่อื่นเอาใจมาอยู่ที่พระพุทธเจ้าของเราอะไรคือพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านก็ให้นัยยะเอาไว้ปฐมกายโยอาหังอิติปิตถาคตคือธรรมกายนั่นเองธรรมกายคือพระตถาคตท่านหมายเอาลึกซึ้งถึงธรรมกายไม่ได้หมายถึงรูปกายของท่านเพราะฉะนั้นเวลาที่เมื่อท่านตอบคำถามของพราหมณ์ซึ่งเห็นฉับพลันรังสีสว่างมาจากพระวรกายว่าพระองค์ท่านเนี่ยเป็นมนุษย์หรือเปล่าท่านบอกท่านไม่ได้เป็นมนุษย์ก็ถามว่าเป็นอะมนุษย์หรือเปล่าบอกก็ไม่ได้เป็นอะมนุษย์เป็นเทวดาหรือเปล่าท่านบอกไม่ได้เป็นเทวดาเป็นพรหมหรือเปล่าท่านบอกไม่ได้เป็นแล้วเป็นอะไรท่านก็บอกเป็นธรรมกายธรรมกายไม่ใช่ทั้งมนุษย์ไม่ใช่อามนุษย์ไม่ใช่เทวดาพรหมหรืออรูปพรหมธรรมกายก็คือธรรมกายเป็นกายแห่งความบริสุทธิ์ที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเป็นวิลากธาตุวิลากธรรมธาตุล้วนๆธรรมล้วนๆไม่มีกิเลสเจือปนเลยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วผู้พ้นแล้วเอาชนะแล้วจากกิเลสอาสวะทั้งหลายท่านบอกว่าท่านคือธรรมกายเพราะตอนนั้นท่านเป็นธรรมกายจริงๆเป็นอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เป็นถอนถอนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายธรรมอรหันต์กายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นตลอดไม่มีหลุดไม่มีถอนถอยติดอย่างนั้นตลอดเวลาเพราะนั้นท่านก็ยืนยันกับพราหมณ์มาเป็นอย่างนั้นวันนี้เราจะนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ให้ได้อย่างสมบูรณ์ก็จะต้องทำใจหยุดนิ่งให้เข้าถึงธรรมกายให้ได้และจะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเลยว่าทำไมพระบรมศาสดาถึงได้ตรัสว่าพระตถาคตคือธรรมกายหรือพูดง่ายๆเราคือธรรมกายธรรมกายคือเราจะเข้าใจแจ่มแจ้งด้วยตัวของเราเองเมื่อเราก็ถึงธรรมกายหลุดพ้นได้เราก็เป็นอนุปุทธะคือเข้าถึงธรรมกายตามคำแนะนำสั่งสอนของพระองค์ท่าน
แต่การปฏิบัติทำอย่างนี้เนี่ยถ้าพูดถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในภายนอกที่เข้าใจกันนั้นน่ะเราเคยได้ยินได้ฟังว่าท่านประสูติที่หนึ่งตรัสรู้ก็อีกที่หนึ่งดับขันธปรินิพพานอีกที่หนึ่งคนละที่กันแต่ในแง่ของการปฏิบัติอัศจรรย์อย่างยิ่งประสูติตรัสรู้ดับขันธปรินิพพานที่เดียวกันที่เดียวกันตรงที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดคือเวลาเมื่อท่านได้ถูกอัญเชิญมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตกายทิพย์ก็เข้าสู่พระราชบิดาทางปากช่องจมูกและก็เลื่อนเลยไปเลยไปที่หัวตาไปที่กลางคักศีรษะไปที่เพดานปากไปที่ช่องปากที่อาหารสำลักไปที่กึ่งกลางกายระดับเดียวกับสะดือแล้วก็ถอยหลังขึ้นมาสองนิ้วมือตรงฐานที่เจ็ดของพระราชบิดาพระบิดาก็จะมีความรู้สึกที่แตกต่างจากเดิมไปแตกต่างจากเดิมทีเดียวมีความระลึกนึกถึงพระพุทธมารดาแล้วก็ได้ประกอบท่าธรรมกันเกิดเป็นกายหยาบก็ออกเคลื่อนกายทิพย์ก็เคลื่อนจากพระบิดาเข้าสู่พระครรภ์ของพระพุทธมารดาทางปากช่องจมูกเลื่อยไปเลยตามลำดับในทํานองเดียวกันแล้วก็ไปหยุดนิ่งๆอยู่ตรงฐานที่เจ็ดประกอบธาตุธรรมจนกระทั่งก่อเกิดเป็นก้อนกายมหาบุรุษนั่นท่านเกิดที่ฐานที่เจ็ดตรงนั้นแหละเวลาตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณภายหลังจากที่เอาชนะพยามารเสนามารได้ท่านก็หยุดนิ่งอยู่ภายในใจหยุดใจนิ่งตรงฐานที่เจ็ดในตัวของท่านหยุดไปเรื่อยๆก็เข้าถึงแผนผังชีวิตภายในเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมแล้วก็ได้บรรลุธรรมกายอรหัตบรรลุธรรมกายอรหันต์เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในยามรุ่งอรุณเมื่อแสงเงินแสงทองจับท้องฟ้าท่านก็เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตรงฐานที่เจ็ดตรงนั้นแหละขจัดกิเลสอาสวะจนกระทั่งสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษคือกิเลสอาสวะที่มีอยู่ในตัวน่ะสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษเลยที่จะบังคับบัญชาพระองค์ได้น่ะหมดสิ้นไปจิตก็หลุดพ้นจากการบังคับบัญชาของพยามารเป็นตัวเป็นตนตัวจริงแท้ๆของท่านที่เป็นอิสระที่มีแต่สุขล้วนเป็นนิรันดร์สุขนิรันดร์บังเกิดขึ้นและเมื่อหลังจากที่ได้เผยแผ่คำสอนของพระองค์จนกระทั่ง
พระศาสนาตั้งหลักได้มีพระรัตนตรัยบังเกิดขึ้นพุทธบริษัทบังเกิดขึ้นมั่นคงเข้มแข็งในการที่จะสอนตัวเองและแนะนำผู้อื่นได้ก็ถึงคราวที่ท่านจะต้องดับขันธปรินิพพานดับขันธปรินิพพานก็คือการถอดขันธ์ต่างๆออกหมดขันธ์ 5ในกายมนุษย์ทิพย์พรหมรูปพรหมถอดหมดเหลือแต่กายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็เข้านิโรธสมาบัติไปซ้ำสมาบัติกันเลยด้วยกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะนั้นที่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานอยู่ตรงที่เดียวกันคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นี่เป็นเรื่องที่อัศจรรย์ทีเดียวเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาให้ได้ด้วยวิชาธรรมกายใครเข้าถึงก็ศึกษาได้ก็จะเห็นกันไปอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นพระบรมศาสดาของเรานี่ท่านเป็นเลิศจริงๆในการที่สามารถสั่งสอนอบรมพัฒนาจิตใจของมวลมนุษยชาติโดยไม่ต้องบังคับให้เชื่อให้มานับถือพระองค์ท่านแต่ให้เชื่อถือกันด้วยเหตุด้วยผลด้วยการปฏิบัติตนจนกระทั่งเข้าถึงและจึงจะเชื่อถือกันไปจะแตกต่างจากความเชื่ออื่นๆที่ต้องใช้กำลังบังคับต้องผูกเวรกันต้องจองเวรกันพุทธเจ้าท่านจะตรัสเกี่ยวกับเรื่องเหตุเรื่องผลอยู่ตลอดเวลาถ้าเหตุดับผลมันก็ดับเหตุที่กิเลสอสวะมันบังคับบัญชาไว้นะถ้าไปดับที่เหตุได้จนสิ้นเชื้อไม่เลยเสร็จผลแห่งความทุกข์ทรมานที่เริ่มต้นจากการเกิดแล้วก็มีแก่เจ็บตายทุกข์ทรมานสารพัดต่างๆเหล่านั้นตามมาก็จะดับสลายไปเป็นคำสอนที่อัศจรรย์สิ่งแรกที่สอนก็คือให้รู้จักว่าชีวิตที่อยู่ในโลกนี้นะมันเป็นทุกข์นะต้องรู้จักบางคนอยู่ซะจนชินไม่ได้คิดว่าทุกข์หรือมันไม่ทุกข์แต่ท่านชี้ว่านี่ทุกข์ต้องกำหนดรู้เอาไว้ต้องให้เข้าใจต้องให้แจ่มแจ้งว่าชีวิตนี่เป็นทุกข์นะแล้วก็ต้องให้รู้สาเหตุด้วยมันมาจากความอยากความอยากได้อยากมีอยากเป็นที่ประกอบไปด้วยความไม่รู้นะความเพลินทำให้เป็นเหตุให้เวียนว่ายแต่เกิดมามีความทุกข์ทรมานต้องขจัดให้หมดนี่เหตุที่จะทำให้เกิดทุกข์เนี่ยด้วยความทะยานอยากอยากด้วยความไม่รู้นะคือดวงปัญญาไม่สมบูรณ์ถูกอวิชชาบังคับไว้ไม่รู้ทำให้เป้าหมายชีวิตเบี่ยงเบนไปแสวงหาสิ่งที่ไม่เป็นสาระซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ท่านให้ละซะให้เลิกให้ลดให้ละให้เลิกไปเลยด้วยวิธีการหยุดนั่นเองคือนิโรธนิโรธแปลว่าหยุดหยุดจากความอยากทั้งปวงหยุดหมดเลยเอาใจที่อยากนั้นกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมของใจที่มันเตลิดเปิดเปิงไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเพลินอยู่นั่นน่ะเอากลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมซะทำหยุดทำนิ่งให้หยุดในหยุดหยุดในหยุดหยุดในหยุดเรื่อยไปเลยหยุดนิ่งถูกส่วนมรรคก็เกิดคือเห็นเป็นดวงสว่างและเห็นไส้กลางที่จะทำให้หลุดพ้น
จากกิเลสอาสวะที่บังคับบัญชาได้มรรคมันก็เกิดขึ้นเป็นดวงใสๆดวงแรกก็เรียกว่าปฐมมรรคเป็นมรรคเป็นทางเบื้องต้นจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องที่จะต้องเดินทางเข้าไปสู่ภายในน้ำมรรคเกิดขึ้นเรื่อยไปเลยตั้งแต่ปฐมมรรคมรรคจิตมรรคปัญญาเรื่อยไปเลยเรียงไปตามลำดับจนกระทั่งในสุดก็เข้าถึงอรหัตมรรคขจัดกิเลสขั้นสุดท้ายให้สิ้นเชื้อมิเลเศษกิเลสมันมีทั้งหยาบละเอียดบังคับบัญชาเป็นชั้นๆทีเดียวบังคับในกายมนุษย์ที่ผมรูปผมกายธรรมโพธิภูโสดาสกิทาคาอนาคาบังคับไปหมดแต่ว่าละเอียดไปตามลำดับกายละเอียดกิเลสที่ละเอียดก็ต้องบังคับไว้จะต้องอาศัยความละเอียดด้วยกันถึงจะมองเห็นและเมื่ออรหัตมรรคขจัดสิ้นหมดก็เป็นอรหัตผลอรหัตผลพ้นแล้วเป็นผลที่สมบูรณ์ที่ไม่ต้องย้อนกลับกับคืนไปสู่ดังเดิมเหมือนข้าวเปลือกกลับกลายมาเป็นข้าวสารที่งอกไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นท่านสอนมาตามลำดับเลยทุกสมุทัยนิโรธมรรคให้รู้ว่าชีวิตเป็นทุกข์พื้นฐานชีวิตเป็นทุกข์จริงๆทุกข์เกิดจากอะไรแต่ไหนที่อะไรเป็นสาเหตุเราจะหลุดได้โดยวิธีการหยุดกันนิ่งคือนิโรธาพอถูกส่วนก็เป็นมรรคมรรคมีองค์8ประชุมรวมกันเป็นมรรคสมังคีเป็นหนึ่งเดียวกันพอดำเนินจิตไปก็จะเห็นศีลสมาธิปัญญาอยู่ในนั้นเรื่อยไปเลยด้วยวิธีหยุดวิธีนิ่งอย่างนี้แหละอย่างที่เรากำลังเรียนรู้กันอยู่กำลังปฏิบัติให้เข้าถึงนี่เป็นสิ่งสำคัญทีเดียวที่เราจะต้องทำให้มีให้เป็นให้เกิดขึ้นได้ถ้าเกิดขึ้นได้การปฏิบัติของเราในวันนี้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นพุทธบูชาอย่างสมบูรณ์อย่างแท้จริงคือให้เห็นเรียงไปตามลำดับตั้งแต่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคดังกล่าวแล้วนั่นแหละกระทั่งเห็นมรรคเป็นดวงใสๆติดอยู่ในกลางกายแล้วก็ดำเนินจิตหยุดในหยุดหยุดในหยุดเรื่อยไปเลยไปตามลำดับอย่างนี้นะจ๊ะเมื่อเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต่อจากนี้ไปต่างคนต่างทำความละเอียดปฏิบัติบูชาเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันทำใจให้หยุดให้นิ่งอยู่ในกลางของกลางตัวของเราต่อไปนะจ๊ะต่างคนต่างทำกันไปเงียบเมื่อเราบูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ทุกคนตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานกันนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตัก
พอสบายสบายนะจ๊ะหลับตาของเราเบาๆพอสบายคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดเปลือกตาหลับตาสักคอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับนะจ๊ะแล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเช่นเรื่องการศึกษาและเรียนเรื่องครอบครัวเรื่องธุรกิจการงานหรือเรื่องอะไรนอกจากนี้ให้ใจของเราใสบริสุทธิ์ปลอดโปร่งจากเครื่องกังวลทั้งหลายเหล่านั้นทำประหนึ่งว่าเราเนี่ยอยู่คนเดียวในโลกไม่มีญาติพี่น้องไม่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องใดทั้งสิ้นไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเหมือนอยู่ตัวคนเดียวจริงๆอยู่ในที่โล่งๆว่างๆคล้ายๆในอวกาศโล่งๆที่ปราศจากโลกและจักรวาลอะไรต่างๆอยู่ที่โล่งๆว่างๆทำใจอย่างนี้นะลูกนะให้ใจใสบริสุทธิ์แล้วก็นึกสมมุติว่าร่างกายของเราเนี่ยทั้งเนื้อทั้งตัวนะทำด้วยเพชรใสใสมีความสะอาดบริสุทธิ์ทั้งภายนอกและภายในภายนอกก็ใสเป็นแก้วเป็นเพชรตั้งแต่ปลายเส้นผมหนังศีรษะหน้าตาของเราคอบ่าไหล่จนกระทั่งทั้งเนื้อทั้งตัวนี่ใสบริสุทธิ์ไม่มีไฟมีฝ้ามลทินใดๆใสเป็นแก้วเป็นเพชรภายในก็สมมุติว่าปราศจากอวัยวะตับไตไส้พุงเป็นต้นเป็นที่โล่งโล่งกลวงกลวงเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงอยู่ภายในใสบริสุทธิ์คล้ายๆท่อแก้วท่อแก้วหรือท่อน้ำเงินเหมือนท่อน้ำที่ปราศจากตะกอนตะกันเวลาน้ำไหลผ่านก็ผ่านได้สะดวกร่างกายของเราเนี่ยเป็นร่างกายของผู้มีบุญที่สั่งสมบุญมาดีแล้วเนี่ยจึงใสสะอาดบริสุทธิ์โกลงภายในเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงไปเลยใสใสใสบริสุทธิ์ประดุจทำด้วยเพชรใสใสให้เป็นทางไหลผ่านของกระแสทานแห่งความดีความบริสุทธิ์ของเราที่เราได้กระทำไว้ได้กายด้วยวาจาด้วยใจสั่งสมอบรมกันมา
ั้งแต่ปฐมชาติที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์จะนับย้อนหลังไปกี่ชาติก็ตามนับร้อยนับพันนับหมื่นนับแสนนับล้านชาติหรือยิ่งกว่านั้นก็ทั้งนับกันไม่ถ้วนทีเดียวเบื้องต้นที่เรามาเกิดมันยาวนานแค่ไหนเนี่ยเราไม่ทราบแต่ว่าก็ให้นึกน้อมใจไปว่าตั้งแต่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ชาติแรกสร้างบารมีเรื่อยมาเอาคิดถึงตอนที่สร้างบารมีนะจ๊ะความดีเรื่อยๆมานะบุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่ที่เราได้สร้างมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ให้เป็นกระแสทานแห่งบุญไหลผ่านท่อแก้วใสๆนี้บุญบารมีทุกชนิดเลยที่เราทำมาบากบางน้อยบ้างชาติไหนฉลาดมีปัญญาไม่ชะล่าใจไม่ประมาทก็สร้างความดีกันมากชาติไหนฉลาดใจประมาทเผลอเลอกะทำดีน้อยหน่อยเป็นกันอย่างเงี้ยมานับพบนับชาติไปทวนเรานึกถึงแต่สิ่งที่ดีๆนะลูกนะที่เป็นความดีมันจะเป็นกระแสทานแห่งความบริสุทธิ์ที่เขาเก็บเอาไว้ในกลางกายเก็บเอาไว้เป็นดวงใสๆเนี่ยเรานึกถึงแต่บุญอย่างเดียวไอ้ส่วนความไม่ดีนั้นไม่ต้องไปนึกนึกแต่สิ่งที่ดีๆความดีมันก็จะเกิดขึ้นรวมกับบุญบารมีของพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยล้วนแต่เป็นธรรมกายหน้าตัก20 วาสูง20 วาใสบริสุทธิ์มีบุญมีบารมีมากๆแล้วก็ทั้งหมดนับพระองค์ไม่ถ้วนทีเดียวมากกว่าเมล็ดทรายในท้องมหาสมุทรทั้งหลายเอามารวมกันมากของมากนั่นบารมีท่านเยอะแยะทั้งบารมีของบิดามารดาครูบาอาจารย์ของเรารวมหมดเลยนะลูกนะกับบุญของเราบารมีของเราเนี่ยให้เป็นกระแสทานที่ไหลผ่านตัวของเราเนี่ยผ่านกลางกายที่เราสมมุติที่เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นประดุจแก้วใสบุญบารมีทั้งหมดเหล่านั้นน่ะให้กลั่นแก่กายของเราขจัดสิ่งที่เป็นมลทินที่มันหุ้มมันเคลือบเอิบอาบซึมซาบปนเป็นอยู่ในตัวเราสวมซ้อนร้อยไส้ใจของเราเอาไว้ทำให้ใจเราไม่บริสุทธิ์ถ้าทำเห็นจำคิดรู้เราไม่บริสุทธิ์ดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศของเราใหม่บริสุทธิ์เราก็ให้อนุภาพแห่งบุญดังกล่าวขจัดหมดเลยให้ใสบริสุทธิ์ใสในใสหมดเลยวิบากกรรมวิบากมารต่างๆที่กิเลสมันบังคับเราให้สร้างกรรมแล้วก็ทำให้มีวิบากมีผลคือความทุกข์ทรมานและอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตของเราซึ่งปัจจุบันเนี้ยเราได้เจอแล้วอุปสรรคนานาในชีวิตเป็นอย่างไรนั่นแหละมันเป็นผังสำเร็จติดตัวข้าพบข้ามชาติมาติดอยู่ตรงกลางเนี่ย
ทำอะไรมันก็มาคอยได้ดังใจอยากจะเจอสิ่งที่ดีๆมันก็กลับเจอสิ่งที่ไม่ดีอยากได้อย่างนี้แต่ก็ไปเจออย่างนู้นบางครั้งก็สมหวังบางครั้งก็พลาดหวังทั้งหมดนี้กลาดให้สะอาดไปเลยนะมันติดมาทุกกายจนกระทั่งใจเราใสบริสุทธิ์บริสุทธิ์จนความบริสุทธิ์ปรากฏเกิดขึ้นกลางกายความบริสุทธิ์จะปรากฏเกิดขึ้นกลางกายนะลูกนะเป็นจุดสว่างใสใสหรือเป็นดวงสว่างใสใสกลมกรอบตัวเหมือนดวงแก้วนะเคยเห็นดวงแก้วที่เขาเจียระไหนแล้วใช่ไหมจ๊ะข้าเอาไปเจียกลมนี่ให้กลมเหมือนดวงแก้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจียระไหนแล้วนะไม่มีขีดข่วนไม่มีขนแมวนั่นคล้ายขนแมวอย่างนั้นใสไม่มีตำหนิเลยปรากฏเกิดขึ้นที่กลางกายกลางท้องของเราตรงฐานที่เจ็ดในความบริสุทธิ์เกิดขึ้นตรงกลางกายฐานที่เจ็ดสำหรับท่านที่มาใหม่เนี่ยยังไม่ทราบก็นึกตามไปนะจ๊ะว่าฐานที่เจ็ดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นเรานะนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นด้ายทั้งสองจะตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มนึกตามไปช้าๆนะลูกนะแล้วสมมุติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางนะวางซ้อนกันแล้วไปทาบตรงจุดตัดของเส้นด้ายทั้งสองเหนือขึ้นมาจากจุดตัดสองนิ้วมือนั่นแหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเพราะฉะนั้นท่านหลวงพ่อบอกว่าให้อาจารย์ไปวางไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดก็หมายเอาตรงนี้นะจ๊ะตรงที่เนี่ยที่ความบริสุทธิ์ปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์แต่ใสประดุจเพชรลูกที่เจริญไหนแล้วไม่มีตำหนิเลยใสเกลี้ยงใสเหมือนเพชรหรือเหมือนน้ำที่เกลี้ยงอยู่บนใบบัวหรือหยาดน้ำค้างที่ปลายยอดหญ้ามันจะใสอย่างนั้นนะหรือคล้ายๆดวงดาวประกายพลึกดาวพระศุกร์ดาวประจำเมืองที่เราเคยเห็นด้วยตามนุษย์เนี่ยตาเนื้อจะใสบริสุทธิ์อย่างนี้เนี่ยเอาใจไปหยุดนิ่งตรงนี้นะจ๊ะหยุดนิ่งนิ่งหยุดให้ถูกส่วนทีเดียวหายใจเบิกบานหายแจ่มชื่นเนี่ยหยุดอย่างนี้นะหายใจหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งนิ่งไปตรงนี้แหละแล้วก็ภาวนาในใจภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงดังออกมาจากกลางท้องกลางดวงแก้ว
ใสๆไอใสละเอียดใสบริสุทธิ์ทีเดียวนะลูกนะให้นิ่งตรงนี้เนี่ยแต่สำหรับลูกที่มาใหม่เนี่ยอย่าไปกังวลกับฐานที่เจ็ดมากเกินไปนะจ๊ะอย่าไปมัวควานหาพอเรานึกสมมุติว่าดึงเส้นได้ทั้งสองมาตัดกันแล้วเนี่ยเหนือขึ้นมาสองนิ้วมืออยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นแหละในกลางทองแล้วกันนึกง่ายๆว่าอยู่กลางทองตรงนี้คือฐานที่เจ็ดง่ายๆอย่างนี้นะแล้วก็ภาวนาไปเรื่อยๆให้คำภาวนาสัมมาอรหังคอยประคองใจของเราให้อยู่กับดวงใสๆโดยใจเราตรึกนึกถึงดวงใสหยุดเข้าไปในกลางความใสบริสุทธิ์ให้ใสละเอียดใสในใสภาวนาอย่างนี้น่ะเรื่อยไปเลยจนกว่าไม่อยากจะภาวนาคือพอมีความรู้สึกไม่อยากจะภาวนาต่อแล้วอยากจะเอาใจนิ่งเฉยๆความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นก็ไม่ต้องกลับมาภาวนาใหม่นะลูกนะให้หยุดนิ่งๆนิ่งตรงนี้นะเรื่อยไปเลยเพราะตรงนี้เนี่ยคือจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องของหนทางอริยมรรคหนทางสายกลางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดจากสรรพกิเลสทั้งหลายเป็นหนทางสายกลางภายในของพระอริยเจ้าสุดปลายทางนั้นคืออายตนะนิพพานจุดสว่างหรือดวงสว่างใสๆคือจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายกลางเรียกว่าปฐมมรรคถ้าเริ่มต้นได้ถูกต้องเราก็จะถึงที่หมายโดยปลอดภัยและมีใจชนะต่อสรรพกิเลสทั้งหลายตลอดเส้นทางนี้เนี่ยมีแต่ความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆความบริสุทธิ์ที่มาพร้อมกับความสุขและความรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงสิ่งที่เป็นความลับในชีวิตของเราเนี่ยจะถูกเปิดเผยขึ้นไปทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งแจ่มแจ้งในที่สุดเมื่อถึงปลายทางในเส้นทางสายกลางนี้เนี่ยมันจะมีแผนผังของชีวิตไม่ใช่แบบแผนที่อะไรงั้นนะคือสิ่งที่มีอยู่แล้วที่เราจะต้องผ่านต้องเจอคือระดับการเลื่อนชั้นของชีวิตของจิตใจเราละเอียดขึ้นไปสูงขึ้นไปปราณีขึ้นไปบรรเทาเบาบางจากโลภะโทสะโมหะขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดสิ้นไปในที่สุดในเส้นทางสายกลางนี้นะเป็นเส้นทางเอกสายเดียวที่จะทำให้เราบริสุทธิ์หลุดพ้นได้จากความทุกข์ทรมานนี่คือกรณียกิจที่สำคัญของการเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละชาติคือกิจที่จะต้องฝึกฝนอบรมใจของเราเนี่ย
ให้มันหยุดให้มันนิ่งให้สะอาดบริสุทธิ์จึงกระทั่งหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหลายให้เข้าใจแจ่มแจ้งในชีวิตทั้งปวงทั้งที่ผ่านมาแล้วทั้งในปัจจุบันและในอนาคตมันจะแจ่มแจ้งถ้าเราอยู่ในเส้นทางสายกลางด้วยจิตที่บริสุทธิ์ยิ่งหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเท่าไหร่ยิ่งแจ่มแจ้งมากขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือกรณียกิจคือสิ่งที่ควรกระทำกระทำอย่างสำคัญทีเดียวเมื่อไปถึงณตรงนั้นเราก็จะได้หลุดพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพญามารที่เขาบังคับบัญชาเราเนี่ยให้สร้างกรรมแล้วก็มีวิบากคือความทุกข์ทรมานเดี๋ยวให้เราเกิดไปเป็นสัตว์เดรัจฉานมั่งเปรตอสุรกายสัตว์นรกยาวนานทีเดียวเดี๋ยวก็ให้มาเกิดเป็นมนุษย์ประมดนั่งกำใบมนุษย์แต่เป็นมนุษย์ที่ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรชั้นล่างมีความทุกข์ทรมานในมนุษย์และก็ปิดบังไม่ให้เรารู้เราเห็นเรื่องราวของเราเลยจึงดำเนินชีวิตผิดพลาดมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ใจหยุดนิ่งบริสุทธิ์ตรงนี้สิ่งเหล่านั้นมันก็จะหมดไปหลุดไปพยามารที่บังคับให้เราทำอกรณียกิจคือกิจที่ไม่มีสาระแก่นสารไม่จำเป็นเลยเนี่ยกิจเหล่านี้เนี่ยมันก็หมดไปเมื่อใจเราหยุดเรานิ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนเป็นวันที่เราจะได้ทำบุญใหญ่กันคือการบูชาข้าพระซึ่งเราได้ยึดถือปฏิบัติกันต่อเนื่องกันมายาวนานหลายสิบปีแล้วได้แก่การนำเครื่องทายธรรมอันมีดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวจากบ้านกันมาคนละเล็กละน้อยแล้วมาประชุมพร้อมกันที่นี่มาทำใจให้หยุดนิ่งประกอบวิชชาธรรมกายนำเครื่องทายธรรมที่เป็นของหยาบนี้ประกอบวิชชาธรรมกายให้ละเอียดบริสุทธิ์เท่ากับธรรมกายแล้วก็น้อมนำไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านดับขันธปรินิพพานไปแล้วแต่มีพระธรรมกายยังปรากฏอยู่ไปถวายที่นั่นแหละแล้วก็ของหยาบนี้แล้วก็นำไปถวายเป็นสังฆทานถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่ภิกษุสมณเณรผู้ประพฤติธรรมเหลือนอกนั้นก็เป็นอาหารทิพย์ของเราที่เราจะรับประทานให้ร่างกายมีกำลังจะได้เอากำลังไปสร้างบารมีไปทำความดีกันต่อไปใครมีทุกข์โศกโรคไปก็อธิษฐานจิตให้อาหารมื้อนี้เนี่ยเป็นประดุจโอสถทิพย์เป็นยาทิพย์ขจัดทุกข์โศกโรคภัยอุปสรรคต่างๆนานาใดๆในชีวิตให้หมดสิ้นไปรับประทานกันอย่างมีความสุขพอมีเลือดมีแรงเราก็มาทำความดีกันต่อไปเพราะเราเกิดมาสร้างบารมีนะลูกนะนี่คือสิ่งที่เราได้ทำกันต่อเนื่องมายาวนานเพราะนั้นบัดนี้ก็เช่นกันก่อนที่เราจะได้ประกอบพิธีบูชาข้าพระก็ให้ลูกทุกคน
ทำใจให้หยุดไอ้นิ่งไอ้ใสบริสุทธิ์ดังที่ได้แนะนำมาตั้งแต่เบื้องต้นนะลูกนะตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดไปที่กลางความใสบริสุทธิ์แล้วก็ภาวนาในใจสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่างนี้ส่วนที่ท่านที่ปฏิบัติมาสม่ำเสมอถ้าเห็นกายในกายก็เอาใจยึดไปที่กลางกายในกายใครเห็นองค์พระก็เอาใจยึดที่กลางองค์พระยึดในหยุดอย่างนี้เรื่อยไปนะลูกนะทำไปเรื่อยๆยิ่งหยุดยิ่งนิ่งใจก็จะยิ่งทิ้งดิ่งเข้าไปในตัวสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มันก็จะหมดไปเหลือแต่ความบริสุทธิ์ที่จะเป็นต้นทางให้เราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวคือถึงพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐอันสูงสุดของเราที่ไม่มีสิ่งอื่นมาเสมอเหมือนได้เมื่อเข้าใจกันอย่างนี้ดีแล้วต่อจากนี้ไปก็ให้ทำใจหยุดนิ่งๆภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยวางใจเบาๆใจเย็นๆนะลูกนะค่อยๆทำไปค่อยๆหยุดค่อยๆนิ่งใจก็จะค่อยๆทิ้งความคิดต่างๆอารมณ์ภายนอกจนกระทั่งไปถึงที่ปลอดความคิดเมื่อจิตเราบริสุทธิ์เป็นดวงใสให้ใสในใสไปต่อจากนี้ไปให้ทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาใจหยุดนิ่งๆไปตรงกลางกายตรงนี้สำคัญนะจ๊ะให้หยุดในหยุดนิ่งอย่าลืมตานะจ๊ะให้หยุดนิ่งๆที่เดิมที่เดียวตรงนั้นน่ะหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งเราก็นึกน้อมเอาเครื่องทายธรรมอันมีดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวที่เรานำมาจากบ้านกันคนละเล็กละน้อยมารวมหยุดนิ่งๆ น้อมไว้ในกลางกายนึกน้อมไว้ถ้าใจยังหยาบอยู่แล้วก็นึกว่าเครื่องกายธรรมอยู่ในกลางกายแม้จะยังเห็นภาพไม่ชัดก็ตามไม่เป็นไรให้ทำใจนิ่งนิ่งว่างว่างใจใสใสนะลูกนะนึกว่าเครื่องไทยธรรมอยู่ในกลางกายส่วนคนที่เขาใจหยุดดีแล้วเนี่ยเขาจะเห็นดวงใสใสชัดใจอยู่ตรงนั้นก็นึกน้อมถ้าเห็นดวงจะนึกได้ชัดมันจะชัดเหมือนเห็นดวงธรรมอย่างนั้นนะไว้ในกลางนั้นถ้าถูกส่วนมันจะขยายกว้างแล้วก็เห็นเครื่องทายธรรมอยู่ตรงนั้นใครเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียด
มันก็จะประณีตกว่าเห็นดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมจะเห็นตัวเองชัดใสแจ๋วอยู่ในกลางกายพอใจแตะเบาๆก็ขยายก็นึกน้อมเครื่องที่ไตรธรรมไว้ตรงนั้นนะตรงกลางมันจะขยายแล้วก็จะเห็นชัดทีเดียวถ้าหยุดในกลางกายรูปอบรมกายทิพย์กายรูปอบรมกายรูปอบรมก็จะเห็นไปในทํานองเดียวกันถ้าเข้าถึงกายธรรมก็จะเห็นกายธรรมนี่ชัดใสบริสุทธิ์เป็นองค์พระใสๆเกศดอกบัวตูมใสเป็นแก้วใสเกินใสใสยิ่งกว่าเพชรใสมากองค์พระใสสว่างขยายใหญ่ได้ขยายเองแล้วก็จะเห็นกายธรรมในกายธรรมยิ่งหยุดนิ่งใจก็ยิ่งดิ่งเข้าไปข้างในเห็นกายธรรมท่านผุดซ่อนขึ้นมาเป็นตัวเราตัวเราก็จะขยายตามกายธรรมกายธรรมใหญ่แค่ไหนตัวเราก็ขยายใหญ่แค่นั้นไปเรื่อยๆเลยเห็นเป็นสายขององค์พระอะไรที่ผุดต่อเนื่องกันมาแล้วก็เครื่องไตรธรรมดอกไม้ธูปเทียนอาหารหวานข้าวอยู่ในเนี้ยฝันนึกนิดเดียวก็อยู่ในกลางกายธรรมยาวไปทีเดียวเยอะแยะไปหมดเลยกายธรรมทุกองค์เลยการบูชาข้าพระจะเริ่มต้นตั้งแต่กายธรรมเนี่ยเรื่อยไปเลยส่วนที่ยังไม่ถึงพระธรรมกายก็จะอยู่ในระดับที่ยังขอถึงอยู่แต่ว่าละเอียดขึ้นไปตามลำดับเพราะฉะนั้นก็จะต้องอาศัยกายธรรมของคุณยายนะคุณยายอาจารย์ของเราคุณยายทองสุขที่ท่านค้นพบเกี่ยวกับเรื่องการบูชาข้าพระเนี่ยท่านทำจนชำนาญทีเดียวแล้วก็พวกที่หลวงพ่อสอนให้ทำวิชาธรรมกายเป็นก็จะทำก็ทำไปล่วงหน้าไปแล้วทีนี้เราก็นึกน้อมทีเดียวนะจ๊ะนึกให้นิ่งๆเลยตั้งใจให้ดีนะลูกนะสำคัญทีเดียวโดยเฉพาะลูกที่เดินทางมาไกลจากต่างจังหวัดจากทั่วประเทศหรือที่อยู่ต่างประเทศเวลามันต่างกันมากเมืองไทยเนี่ยเป็นเวลาสายเวลาไกล11โมงแต่ต่างประเทศแต่ละประเทศนะบางทีก็เที่ยงคืนทีหนึ่งทีสองทีสามมีวิริยะอุตสาหะฉลาดในการหาบุญตื่นมารอคอยกันทำบุญบูชาข้าพระก็ตั้งใจตักตวงบุญให้เต็มที่นะลูกนะที่อยู่ต่างประเทศทั้งภายในประเทศเพราะตอนนี้มันเป็นเรื่องอจินไตยคือสิ่งที่มันเหลือวิสัยของผู้ที่ยังเข้าไม่ถึงธรรม
ซึ่งมีความคิดยังมีขอบเขตอยู่ความคิดมันจำกัดคือจะคิดดลเดายังไงเนี่ยมันยากเพราะว่าตัวยังทำไม่เป็นแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของผู้ที่เขาทำเป็นธรรมดาเรื่องของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องอจินไตยอจินไตยมากมากทีเดียวทุกๆพระองค์เลยนะอจินไตยทั้งนั้นคือท่านทำสิ่งที่เป็นอจินไตยตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าทำสิ่งที่มนุษย์ปุถุชนธรรมดาเนี่ยจะคิดไม่ถึงเลยว่ามีคนอย่างนี้ในโลกที่มีความคิดแตกต่างจากมนุษย์ธรรมดาพูดแตกต่างทำได้แตกต่างจากมนุษย์ธรรมดานับพบนับชาติไม่ถ้วนอย่างแน่วแน่ทีเดียวก็ความหมายจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอจินไตยทุกขั้นตอนเลยยกตัวอย่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้นะสมัยที่เป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนกับชาวโลกทั้งหลายนะแต่ในช่วงที่ท่านมีความคิดแตกต่างจากมนุษย์นี่ตอนลอยอยู่ในกลางทะเลมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดาแม้จะเป็นมนุษย์ธรรมดาคือเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มีความแตกต่างกันในการกระทำตั้งแต่ความคิดคำพูดลอยอยู่ในกลางทะเลเนี่ยแบกมารดาอยู่บนบ่าว่ายน้ำพามารดาไปให้ถึงฝั่งหนักทั้งตัวเองและมารดาที่แบกบนบ่าสัตว์ร้ายนานาชนิดก็อยู่ในน้ำเรี่ยวแรงของตัวก็มีจำกัดเหมือนมนุษย์อย่างนี้แต่กำลังใจนะไม่มีประมาณมีคลื่นมีลมที่จะทำให้ท่านประสบภัยถึงชีวิตได้ทั้งนั้นเรามาดูความเป็นอจินไตยของท่านว่าท่านคิดเป็นความคิดที่แตกต่างจากมนุษย์ทั้งโลกพวกขี่เมาขี่ยาทั้งหลายเนี่ยคิดที่จะตัดสรู้ธรรมโดยพระองค์เองโดยกำลังแห่งความเพียรจะทำความดีเรื่อยๆไปเพื่อตัดสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโดยพระองค์เองให้ตัวเองเนี่ยหลุดพ้นให้ค้นพบวิชาวิธีทางที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานจะยาวนานแค่ไหนกี่ภพกี่ชาติก็ตามก็จะไม่ละความตั้งใจจริงนี้เมื่อรู้แล้วก็จะไม่ปิดบังความรู้จะเปิดเผยจะแนะนำชาวโลกให้เป็นเช่นเดียวกับพระองค์คิดอยู่ในขณะที่มีมารดาอยู่บนหลังความคิดนี่มันเป็นอจินไตยตั้งแต่เริ่มตรงนี้จนกระทั่งถึงฝั่งโดยปลอดภัยก็เริ่มคิดว่าเราจะเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไรในเมื่อความรู้นั้นมันยิ่งใหญ่เป้าหมายนั้นมันใหญ่เหลือเกินเหมือนเป้าหมายเล็กๆของนักวิทยาศาสตร์ที่คิดจะส่งจรวดไปลงดวงจันทร์หรือดวงดาวต่างๆ
ันเป้าหมายเล็กๆยังคิดอย่างนั้นนี่เป้าหมายยิ่งกว่านั้นเพราะนักวิทยาศาสตร์นะไปลงดวงจันทร์ได้แต่ก็ไม่พ้นทุกข์ก็ยังมีทุกข์อยู่ลงไปก็อย่างนั้นพอไปดวงจันทร์แล้วไม่เห็นมีอะไรก็คิดไปลงดวงดาวอื่นไปเรื่อยป่วยกันไปแต่นี่ท่านเพื่อดับทุกข์ของตัวเองและของคนอื่นเพราะนั้นท่านก็ดูว่าจะทำอะไรก่อนที่จะให้เป็นพุทธเจ้าเพราะความเป็นพุทธเจ้าแล้วต้องสั่งสมความดีมากความบริสุทธิ์มากความรู้มากเพราะว่าไม่ใช่ครูธรรมดาแต่ว่าอยู่ในระดับบรมครูคิดดูแล้วก็ต้องสร้างมหาทานบารมีก่อนเป็นพื้นฐานเป็นเสบียงเพราะเราต้องเดินทางไกลเดินทางไกลยาวนานทีเดียวจะเป็นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ก็สู้อดทนสร้างความดีจะไปให้ถึงอจินไตยอย่างนั้นน่ะตั้งแต่เริ่มแรกแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นตลอดเส้นทางการสร้างบารมีเนี่ยมันยิ่งกว่านั้นไปเยอะแล้วกว่าจะได้มาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาธรรมมาสั่งสอนเราเนี่ยมันยากมันลำบากและสิ่งที่ท่านค้นพบนี่เป็นสิ่งที่เหนือความคาดคะเนของมนุษย์ทั้งนั้นที่สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะมีตาที่ผู้ที่ระลึกชาติได้เหาะเหินเดินอากาศได้พึ่งตัวเองได้อย่างนี้เนี่ยไม่ใหญ่ง่ายเพราะนั้นเนี่ยอนุภาพแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมันมีมากมากมายทีเดียวแต่เวลาน่ะมันไม่พอที่ต้องพูดอย่างนี้ก่อนเพื่อจะได้ตั้งหัวข้อเอาไว้ให้พวกเราได้คิดเอาไว้ในใจหรือตั้งเอาไว้ในใจก่อนมีเวลาตอนไหนก็จะอธิบายให้ฟังให้รู้ว่าพุทธเจ้าท่านเนี่ยท่านมีอนุภาพไม่มีประมาณเดียววิชาธรรมกายก็วิชาของท่านแหละของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่ามันเกิดขึ้นในธรรมกายเมื่อถอดกายออกเป็นชั้นชั้นเหลือแต่ธรรมกายที่บริสุทธิ์ล้วนๆท่านก็เข้าสู่อายตนะนิพพานมากมายกายกองทีเดียวนับกันไม่ถ้วนทีเดียวเพราะฉะนั้นการบูชาข้าวพระในวันนี้เนี่ยเราได้บูชาในบุคคลที่สูงสุดบริสุทธิ์ที่สุดคือธรรมกายของพระองค์ท่านที่นับไม่ถ้วนทีเดียวให้นึกดีใจเอาไว้ต่อจากนี้เราก็จะได้น้อมเอาเครื่องไตรธรรมซึ่งตอนนี้นี่คุณยายของเราคุณยายทองสุขของเราเป็นสมณะเทวบุตรท่านทำไปเรียบร้อยแล้วทับทวีกันไม่เต็มกำลังคุมบุญบุญกำลังเกิดขึ้นกำลังคุมบุญกับพวกเราอยู่หลวงพ่อวัดปากน้ำหมดคุมหมดเลยบุญกำลังเกิดขึ้นจะศูนย์กลางกายกำลังทับทวีมาในกลางกายขจัดทุกโศกโรคภัยสิ่งที่ไม่ดีอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตให้หมดไปแล้วก็เอาบุญเนี่ยมาติดในกลางกายของพวกเราหนาแน่นทีเดียวใสบริสุทธิ์เพื่อจะให้เราได้สมปรารถนาในทุกสิ่งตั้งแต่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวสร้างบารมีไปนานๆให้ปลอดกังวลให้มีทรัพย์มาทุกทิศทุกทาง
ให้อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตมันหายไปวิบากกรรมมีมาเท่าไหร่ที่ติดตามมาก็ขจัดกลั่นแก้กายให้มันหมดไปสิ้นไปเพื่อจะได้เหลือแต่ความบริสุทธิ์ติดไปในภพเบื้องหน้าให้มีกำลังใจที่เข้มแข็งสร้างบารมีความดีอย่างไม่หยุดหย่อนสร้างเรื่อยไปเลยอย่างสนุกสนานบุญบันเทิงในทุกสถานการณ์บุญหล่อเลี้ยงหมดให้หมดหนี้หมดสินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขลูกหลานก็เป็นคนดีมีศีลมีธรรมฉลาดเปรืองปราดเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ห่างไกลจากคนภัยคนพาลสิ่งที่จะทำให้ชีวิตตกต่ำลูกหลานเจริญรุ่งเรืองครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวธรรมกายที่มีเป้าหมายของชีวิตชัดเจนและถูกต้องปฏิบัติธรรมก็ให้เข้าถึงธรรมหมดเลยจะได้ไปรู้ไปเห็นไอ้หายสงสัยในทุกขั้นตอนของธรรมน่ะให้สว่างสวยดวงจิตสว่างสวยนั่งนอนยืนเดินเป็นสุขนั่งเป็นสุขยืนเป็นสุขเดินเป็นสุขนอนเป็นสุขพูดจาอะไรออกไปก็ถูกใจทุกคนที่ได้ยินได้ฟังทำให้เขารักเราเชื่อถือไว้วางใจเชื่อฟังทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานต่างๆราบรื่นหมดเลยให้ราบรื่นทุกอย่างบุญนี่จะช่วยในสิ่งดีดีดีอย่างนี้แต่เป็นราชการก็ให้หลักผู้ใหญ่เพื่อร่วมงานสนับสนุนเลื่อนชั้นเลื่อนขั้นกันต่อไปมีดวงปัญญาสว่างทีเดียวถ้าเป็นพ่อค้านักธุรกิจก็ให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามกำไรนี่มากมายมหาศาลทีเดียวนักเรียนก็เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์เพื่อปราฉลาดทั้งทางโลกทางธรรมนี่ท่านเติมแก้ไขไปเรื่อยๆใครเจ็บใครป่วยใครใกล้เนี่ยท่านก็ลงรักษาเก็บธาตุเสียๆเนี่ยออกไปให้หมดเอาธาตุดีๆมาเติมธาตุดินน้ำลมไฟต่างๆเติมการแก้ไปด้วยเติมให้มีร่างกายแข็งแรงเพื่อที่จะสร้างบารมีกันไปได้นานๆนี่ท่านเติมบุญเติมบารมีกันมาอย่างใหญ่โตทีเดียวใครที่มีที่มีทางยังอยากจะขายมาสร้างบารมียังติดๆกัดๆก็อธิษฐานเอาเอาบุญนี้เนี่ยมาขอให้ที่ทางต่างขายได้ใครขายบ้านขายช่องก็ขายได้ขายที่ขายทางก็ได้ขายสิ่งของอะไรต่างได้หมดให้เป็นที่นิยมของทุกๆคนขายอาหารก็อาหารอร่อยมีรสโอชาใครกินแล้วก็แข็งแรงจิตใจเบิกบานเป็นกุศลเข้าถึงทำได้หมดทุกคนเลยขายขนมขนมก็อร่อยรวยเร็วรวยแรงขายโทรศัพท์ก็กว้างขวางใหญ่โตทีเดียวขายติดขัดตรงไหนก็ให้โล่งโปร่งไปเลยใครท้อถอยในการสร้างบารมีก็มีกำลังใจสร้างบารมีกันต่อไปพูดจาเฉลียวฉลาดทันผู้ทันคนทันโลกทันทุกสิ่งทุกอย่างมีปีติมีความสุขมีความเบิกบานทีเดียวทุกคนไปเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้บุญกำลังเกิดขึ้นนะจ๊ะโอ้เทวดาพรหมโลกพรหมก็อนุโมทนาสาธุการคุณยายท่านก็เอาอาหารที่ผมพวกเราเนี่ย
ปแจกจ่ายไว้ทุกวิมานไปเลยแล้วก็เอาไว้วิมานของพวกเราด้วยตายไปแล้วนี่ของใครของมันเนอะถ้าไม่ได้ทำไว้เนี่ยมันหอถ้วยหมอเจี๊ยดูได้กินไม่ได้มันก็ได้แต่ดูอย่างนั้นแหละถ้าทำไว้มันก็กินได้แจกจ่ายได้บุญเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยคุณยายกำลังเบิกบานทีเดียวเบิกบานแล้วคำว่าในงานสวดของท่านเนี่ยท่านเติมบุญเติมบารมีพิเศษไอ้นาแน่นทีเดียวให้สมหวังดังใจในทุกสิ่งใครมานั่งธรรมะที่หน้ายายท่านก็คุ้มไม่เห็นธรรมใครมาขอศีลขอพรท่านก็สมปรารถนาเป็นอัศจรรย์ทีเดียวจะมีสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นทุกวันทุกคืนทุกเวลาและกำลังขยายทีเดียวบุญของพวกเรากำลังขยายไปทั่วพื้นแผ่นดินไทยให้ประเทศไทยทุกคนมีบุญเติมอยู่ในตัวหมดเวลายากจนบนพื้นแผ่นดินไทยหมดเวลายากไร้เนี่ยเมื่อใจทุกคนเห็นธรรมเข้าถึงธรรมก็หมดเวลายากไร้กันแล้วถึงเวลาที่จะลอยกันทุกคนแล้วเพราะนั้นนั่นก็เติมบุญเติมบารมีกันยกใหญ่ทีเดียวถ้าหากว่าเราเอาใจหยุดไว้ที่ตรงกลางตลอดเวลาทุกวันทุกคืนทั้งนั่งนอนยืนเดินเหยียดแขนกู้แขนกับหน้ากับหลังจะขับจะถ่ายอาบน้ำอะไรก็นึกไว้กลางกายนึกถึงบุญบุญก็เติมตลอดเวลาบาปก็ลดลงไปเรื่อยๆวิบากกรรมวิบากมารต่างๆก็ค่อยๆสูญสลายหายไปเลยหายแซบหายสอยหายจ้อยไปเลยเกลี้ยงไปเลยมีความสุขทีเดียวตอนนี้ถึงเวลาที่ดวงบุญกำลังสว่างอธิษฐานจิตตามใจชอบเลยนะลูกนะลูกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกอธิษฐานไปเลยจะได้สมหวังดังใจให้เชื่อมั่นในบุญนะจ๊ะแล้วบุญจะทำในสิ่งที่เราคาดไม่ถึงเป็นอัศจรรย์ทีเดียวตั้งใจอธิษฐานจิตกันทุกคนอย่าลืมตานะลูกนะหลับตานิ่งๆทำใจให้เบิกบานสบายสบายกันนะจ๊ะต่างคนต่างอธิษฐานกันไปเงียบๆเมื่อเราบูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงโถนทางพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะสำหรับท่านที่มาอย่างสม่ำเสมอก็ให้ลงมือปฏิบัติธรรมได้เลยส่วนท่านที่มาใหม่ยังไม่เคยปฏิบัติธรรมก็ให้นึกน้อมใจตามเสียงพ่อไปกันทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆปิดเปลือกตาอย่างละมุนละไมพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับหลับต
าสบายๆนะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเตรียมตัวเตรียมใจสำหรับที่จะรับบุญใหญ่ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันนี้ตั้งแต่ภาคเช้าเราก็จะได้ประกอบพิธีบูชาข้าวพระแล้วก็ตอนภาคบ่ายเราจะได้มอบผ้าไตรจักรพรรดิมหาสมบัติแด่ผู้เป็นเจ้าของบุญผู้ที่มีหัวใจใสหัวใจยิ่งใหญ่กว่าโลกที่จะสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีให้เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อทองคำผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเพราะฉะนั้นวันนี้นะเป็นวันบุญใหญ่ทั้งสิ้นเราจึงจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผ่องใสเพื่อจะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะกรองรับบุญใหญ่ดังกล่าวคำว่าบุญใหญ่ของหลวงพ่อนี้นะมันใหญ่จริงๆใหญ่ในระดับที่จะปลดทุกข์สลายทำลายผังจนถาวรผังทุกทรมานติดข้ามพบข้ามชาติมาเราจะต้องได้ที่สุดของทุกสิ่งคือที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติที่สุดของทุกสิ่งอย่างนี้แหละแล้วเราจึงจะเข้าสู่อายตนะนิพพานไม่อย่างนั้นประวัติชีวิตของเราเนี่ยงดงามมาตลอดแต่มันอายเขาในตอนสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่อายตนะนิพพานด้วยท่าทางที่ไม่งดงามเพราะฉะนั้นที่สุดของทุกสิ่งทั้งนั้นก็คือรูปสมบัติจะต้องได้กายมหาบุรุษต้องครบถ้วนบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติยังน้อยก็ต้องได้สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องคุณสมบัติต้องสมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะวิชาต่างๆวิชา3วิชา8อภิญญา6จตุปฏิสัมภิทาญาณปิโมก8จรณะ15แต่ที่สุดที่ว่านี้แหละเราควรจะได้ก่อนเข้าสู่อายตนะนิพพานจะได้ที่สุดของทุกสิ่งนั้นเพื่อไปสู่ที่สุดแห่งธรรมกำลังบุญบารมีต้องมหาศาลนะลูกนะเราจะมาทำบุญเล็กบุญน้อยคิดดูก่อนว่าจะทำดีไหมจะทำดีหรือไม่ดีก็ว่าทำไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่มีอะไรจะเลี้ยงชีพเดี๋ยวก็จะตายกลัวตายกันบางคนก็ตระหนี่คิดดูก่อนบุญเล็กๆอย่างนี้นะไปไม่ได้มันต้องคิดทำก่อนคิดแล้วทำเลยทำเต็มกำลังไปเลยให้มันเป็นอัศจรรย์อย่างนี้แหละจึงจะได้ที่สุดของทุกสิ่ง
บุญบูชาข้าพระในวันนี้ก็ดีบุญที่จะสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีก็ดีในแต่ละบุญนั้นน่ะมันใหญ่มากแต่เราทำบุญธรรมดาอุปมาแล้วก็เหมือนกับฝุ่นในเล็บกับแผ่นดินในจักรวาลมันต่างกันมากมายเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะบูชาข้าวพระกันในตอนเช้าจะต้องชำระกายวาจาใจของเราเนี่ยให้มันสะอาดให้มันบริสุทธิ์ให้มันผ่องใสให้ใจของเราเนี่ยมันเกรียงเกลาจากนิวรธรรมเรื่องเศร้าหมองต่างๆที่เป็นเครื่องกังวลให้มันหมดสิ้นไปจนใจปราศจากมลทินแล้วเราจึงจะประกอบพิธีบูชาข้าวพระวิธีลัดที่สุดก็คือการทำใจหยุดใจนิ่งเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนตั้งใจกันให้ดีนะจ๊ะใครทำสม่ำเสมอทำไปแล้วก็ลงมือทำหยุดทำนิ่งไปเลยเพราะว่าการจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั้นน่ะไปได้ด้วยหยุดกับนิ่งเท่านั้นแหละใจที่หยุดที่นิ่งนี่แหละจะทำให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะวิบัติวิบากกรรมต่างๆจนกระทั่งมันบริสุทธิ์หลุดพ้นไปเลยม่านบังคับบัญชาไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเป็นอิสระเพราะฉะนั้นใครทำหยุดทำนิ่งได้แล้วก็ทำต่อไปนะลูกนะใครหยุดในดวงได้ก็หยุดในดวงกันต่อไปใครหยุดในกายภายในได้ก็หยุดในหยุดกันต่อไปใครหยุดจนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายได้ก็ยิ่งดียิ่งวิเศษทีเดียวเพราะว่านั่นแหละคือที่พึ่งที่ระลึกของตัวเราตัวเรานั่นเองนั่นแหละแต่เป็นตัวตนที่แท้จริงที่เป็นอิสระจากการบังคับบัญชาของพยามารที่ทำให้เราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นอิสระมีความสุขที่แท้จริงมีความรอบรู้เรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างไปตามความเป็นจริงและก็มีอานุภาพไม่มีประมาณเป็นกายที่สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะถ้าใครทำถึงธรรมกายได้ก็หยุดในหยุดต่อไปส่วนลูกที่มาใหม่ก็นึกน้อมใจตามหลวงพ่อไปกันเลยสมมุติว่าหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นเส้นหนึ่งขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงให้ตึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดน่ะจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเล็กๆตรงนี้เขาเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่หกให้สมมุติว่าเราเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางไปวางซ้อนกันแล้วนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นด้ายทั้งสองสูงขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดสมมติเราทิ้งเส้นเชือกดิ่งจากกลางกะโหลกศีรษะลงมาเป็นแนวตรงดิ่งลงไปเนี่ยจะไปแตะตรงจุดตัดตรงนั้นพอดีเลยเหนือขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้เ
เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้สำคัญเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องของพระอริยเจ้าท่านจะเริ่มต้นที่ตรงนี้เนี่ยโดยหยุดใจที่ตรงนี้ใจที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆท่านจะนำมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้ละตรงฐานที่เจ็ดพอหยุดถูกส่วนเข้าเท่านั้นแหละท่านก็เห็นแผนผังของชีวิตทีเดียวคือท่านจะเห็นดวงธรรมเบื้องต้นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเป็นดวงใสใสใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกทีเดียวที่เจรนายแล้วเนี่ยไม่มีขีดข่วนคล้ายคนแมวใสบริสุทธิ์มันเกิดขึ้นที่ตรงนี้กลมรอบตัวอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันในขนาดไม่เท่ากันแต่ว่าเป็นดวงธรรมเบื้องต้นคือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานของพระอริยเจ้าของพระอรหันต์พระพุทธเจ้าทั้งหลายถ้าหากว่ายังหาจุดนี้ไม่เจอดวงธรรมเบื้องต้นนี้ไม่เจอไปนิพพานไม่ถูกเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นนี้เนี่ยที่เขาเรียกว่าปฐมมรรคบางท่านก็เรียกว่าวิสุทธิมรรคคือทางแห่งความบริสุทธิ์แต่บางท่านก็เรียกวิมุตติมรรคหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านเรียกว่าปฐมมรรคแปลว่าหนทางเบื้องต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานบางทีท่านก็เรียกว่าเอกายนมรรคคือทางเอกสายเดียวคือมีเพียงสายเดียวที่จะไปสู่อายตนะนิพพานได้เป็นทางสายกลางภายในที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่ตรงฐานที่เจ็ดถ้าเราจะเห็นหนทางเบื้องต้นนั้นได้ต่อเมื่อใจหยุดอย่างสมบูรณ์ใจเนี่ยหยุดนิ่งๆอย่างสบายๆพอหยุดแล้วมันจะสบายลืมปวดลืมเมื่อยลืมหนี้ลืมสินลืมหนี้สินเลยแหละลืมเครื่องกังวลทุกชนิดลืมเรื่องลูกเรื่องครอบครัวพอถึงตรงนี้ลืมไปเลยเป็นดวงใสใสใสมากใสเกินใสทีเดียวเกินความใสใดๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นความใสเหมือนกระจกคันช่องส่องเงาหน้าไม่ว่าจะเป็นเพชรใสใสน้ำแข็งใสใสหยาดน้ำค้างที่ปลายหยอดหยาดที่ใสใสสู้ใสนี้ไม่ได้เลยเป็นใสที่เกินความใสเรียกใสในใสใสเกินใสเป็นดวงสว่างมาพร้อมกับความสุขความเบิกบานความตื่นตัวภายใน
ความรู้สึกที่อึดอัดคับแคบหงุดหงิดซึมซึมเศร้าๆเซ็งเซ็งในชีวิตเบื่อกลุ้มหมดไปเลยมันจะมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีที่ได้เห็นดวงธรรมเบื้องต้นนี้เนี่ยจะมีชีวิตชีวาว่ามีชีวิตชีวานั้นขยายไปสู่ระบบประสาทและกล้ามเนื้อทุกส่วนทั้งเนื้อทั้งตัวทีเดียวมันสดชื่นสดชื่นมากๆเมื่อใจเราหยุดนิ่งต่อไปถูกส่วนเข้าคือดูไปเรื่อยๆแหละเดี๋ยวมันถูกส่วนเองดวงธรรมก็ขยายกว้างไปเองออกไปเองเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเห็นดวงธรรมเป็นชุดๆผุดขึ้นมาในกลางเป็นดวงที่โตใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆขนาดโตใหญ่ขึ้นไปเป็นเท่าๆขึ้นไปเรื่อยๆใสยิ่งขึ้นไปสว่างยิ่งขึ้นมีความสุขมากเข้าเราจะเริ่มเข้าใจคำว่าหลุดพ้นมันค่อยๆหลุดค่อยๆพ้นไปเรื่อยๆคือหลุดจากดวงธรรมดวงแรกก็จะเข้าถึงดวงที่สองเหมือนถูกดึงดูดเข้าไปนะเห็นดวงธรรมดวงที่สองเรียกว่าดวงศีลพอหยุดนิ่งต่อไปในกลางนั้นดวงศีลขยายออกกว้างไปรอบตัวทุกที่ทุกทางเลยเพราะมันกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วแต่ว่าบางเบายิ่งกว่าฟองแชมพูฟองสบู่พอยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งถูกส่วนเข้ากับขยายเข้าถึงอีกดวงหนึ่งมันจะดูดวุบเข้าไปเลยเรียกว่าดวงสมาธิพอนิ่งต่อไปอีกก็จะเข้าถึงดวงปัญญาเป็นดวงใสใสใสยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเลยเพราะถูกส่วนต่อไปอีกก็จะหลุดจากดวงปัญญาเข้าถึงดวงวิมุตติกลมโตหนักขึ้นไปหนักขึ้นไปเรื่อยๆคำว่าหนักนี่ไม่ใช่มีน้ำหนักมากนะมันก็ว่ามันสุกสว่างมากขึ้นไปเรื่อยๆใสขึ้นไปเรื่อยๆไม่รู้จะไปหาคำอะไรมาพอถูกส่วนก็หลุดไปอีกแล้วหลุดพ้นจากดวงวิมุตติเข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะใสหนักยิ่งขึ้นสว่างใจยิ่งเบิกบานยิ่งแช่มชื่นก็จะเข้าถึงกายกายหนึ่งเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดหน้าตาเหมือนตัวของเรานี่แหละตัวของเราท่านหญิงก็เหมือนกับท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชายนั่งขัดสมาธิทำสมาธิอย่างเดียวอยู่ในท่าเดียวท่าทำสมาธิใจนิ่งกายมนุษย์ละเอียดนี้เนี่ยจะปราณีตกว่ากายหยาบผิวพรรณวรรณะอะไรต่างๆจะเกลี้ยงเกลากว่าอยู่ในวัยเจริญทีเดียวใจนิ่งอยู่ในท่าเดียวกันท่าทำสมาธินิ่งกายตรงตรงกว่ากายหยาบพอถูกส่วนก็เป็นอันเดียวกันเลยคือเราจะมีความรู้สึกนึกคิดว่าเราเป็นกายมนุษย์ละเอียดมีความคิดแตกต่างจากกายมนุษย์หยาบรู้สึกว่ากายมนุษย์หยาบเหมือนเป็นเปลือกเป็นเสื้อผ้าของเรา
ที่เราสวมใส่อยู่จะเข้าใจอย่างนั้นทันทีรู้สึกอย่างนั้นทันทีเลยและใจเนี่ยก็อยากจะหยุดนิ่งอยู่ในกลางกายฐานที่7ของกายมโนละเอียดต่อไปหยุดเข้าไปในทํานองอย่างนี้เรื่อยๆก็จะเห็นดวงธรรมทีละชุดทีละชุดแล้วก็จะเข้าถึงกายถัดไปคือกายทิพย์กายของชาวสวรรค์ชาวสวรรค์เนี่ยเขามีกายที่สวยงามคล้ายๆอย่างนี้แหละเราเนี่ยคล้ายๆกับของเขาคือทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยมันน่ารักน่าดูสงบสงี่ยมสง่างามกายตั้งตรงมีเครื่องประดับเนื้อตัวเกลียงเกลาอุ้มปมกระดูกอะไรต่างๆนี่มองไม่เห็นเลยมันกลมกลึงกลมกลืนกันไปหมดกายทิพย์เหมือนกับชาวสวรรค์เขาสวยงามมากสวยงามทีเดียวเนี่ยท่านหญิงก็เหมือนท่านหญิงท่านชายก็เหมือนท่านชายเครื่องประดับก็ติดตัวอยู่ติดตัวสวยงามทีเดียวเวลาเราจะไปสวรรค์เนี่ยไปเกิดเนี่ยจะไปอยู่ร่วมเขาเป็นสายเทวดานี่ต้องใช้กายนี้นี่แหละพอกายมนุษย์หยาบละเอียดดับบูบก็เข้าถึงกายนี้เลยกายทิพย์เนี่ยเมื่อเราเป็นอันหนึ่งดีแล้วก็จะหยุดต่อไปเองมันต่อไปเองเลยในกลางกายฐานที่7เดี๋ยวก็เข้าถึงดวงธรรมอีกชุดหนึ่งแล้วโตใหญ่หนักยิ่งขึ้นใสบริสุทธิ์และสว่างมากกว่าเดิมสุดดวงสุดท้ายคือดวงวิมุตติญาณทัสสนะก็จะเข้าถึงกายรูปพรหมโตใหญ่กว่ากายทิพย์สวยงามกว่าพอเอามาเทียบกันเราจะเห็นว่ามันงามกว่ากันคือสง่ากว่าเครื่องประดับก็ละเอียดเพิ่มขึ้นมีรายละเอียดเยอะมากกว่าของกายทิพย์ติดตัวอยู่ที่กายรูปพรหมใจกายรูปพรหมจะนิ่งอยู่ตรงกลางตลอดสุขสว่างทีเดียวนะสว่างมากไอเดียนะลูกนะตรงนี้สว่างเหนือกว่ากายทิพย์ว่าครอบคลุมกายทิพย์เลยถ้าพรมลงมาบนสวรรค์นี่แล้วก็รัศมีก็จะคลุมเทวดาหมดเลยเมื่อใจหยุดนิ่งต่อไปก็จะเข้าถึงดวงธรรมอีกชุดหนึ่ง6ดวงเหมือนกันในกลางดวงสุดท้ายคือดวงวิมุตติญาณทัสสนะก็จะเข้าถึงกายอรูปพรหมโอ้เป็นกายที่ใกล้เคียงลักษณะมหาบุรุษมากที่สุดเลยในกายเนี่ยอรูปพรหมเขาอยู่อรูปภพที่สุดในภพสามเนี่ยต้องมีกายนี้แหละอยู่ได้ใกล้เคียงมากกับกายมหาบุรุษกายสวยงามแต่ก็ยังมีเครื่องประดับอยู่ที่ปราณีตเข้าไปอีกมีรายละเอียดซับซ้อนไปอีกเลยเครื่องประดับนะเครื่องประดับทั้งเนื้อทั้งตัวเลยสวยงามจริงๆใจของท่านนั้นนิ่งอยู่ตรงนั้นนิ่งอยู่ที่เดิมทีเดียวหยุดไปอย่างนี้เลยๆในที่สุดก็จะเข้าถึงกายธรรมโคตรภูหน้าตักย่อนกว่า5วานิดหน่อยกายนี้แหละที่ประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเลยเป็นพระเป็นกายพระนะกายองค์พระเกศดอกบัวตูมเกศดอกบัวตูมเล็ก
ใสบริสุทธิ์สว่างมากสว่างครอบคลุมอรูปภพเลยถ้าท่านเสด็จลงมาในอรูปภพคลุมหมดเลยและสมัยท่านคลุมหมดอรูปภพสู้ไม่ได้เห็นแล้วต้องกราบต้องไหว้ต้องบูชานี่แหละกายของพระรัตนตรัยเรียกว่าพุทธรัตนะนี่กายของท่านใสเป็นแก้วบริสุทธิ์เป็นพระแท้นี่แหละตรงนี้เริ่มจากตรงนี้เรื่อยไปเลยเกศดอกบัวตูมใสเป็นแก้วกายตรงหน้าตักหย่อนกว่าห้าวานิดหน่อยสงบนิ่งยังมีภพของกายทำโคตรภูเขาอยู่กันเนี่ยเข้าไปอย่างนี้เรื่อยๆเลยเข้ากลางกายทำโคตรภูเดี๋ยวก็หลุดเข้าไปถึงดวงธรรมอีก6ดวงในทำนองเดียวกันก็จะเข้าไปถึงกายธรรมประโสดาบันหน้าตัก5วาสูง5วาใสสว่างยิ่งขึ้นแต่พิมพ์เดียวกันอย่างนี้เรื่อยไปในกลางกายพระโสดาบันก็เข้าถึงดวงธรรมอีกชุดหนึ่งลันกลางดวงสุดท้ายก็เข้าถึงกายธรรมพระสกิทาคามีบางครั้งเรียกว่าพระสกทาคามีมติยังไม่เป็นที่ลงว่าจะเรียกว่าอะไรเอาเป็นว่ากายนี้โตใหญ่หนักยิ่งขึ้นหน้าตัก10วาสูง10วาพระสกทาคามีหรือพระสกิทาคามีใสสว่างบริสุทธิ์มากความรู้ท่านก็กว้างขวางใหญ่โตการหลุดพ้นก็หลุดได้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งหยุดต่อไปก็เข้าถึงดวงธรรมอีกชุดหนึ่งกลางดวงสุดท้ายดวงที่6ก็เข้าถึงกายธรรมพระอนาคามีหน้าตัก15วาสูง15วาใสสวยงามมากนี่กายนี้เกือบเป็นกายสุดท้ายแล้วกิเลสบางเบาเหลือเกินบางมากๆพอหลุดจากกายนี้ไปก็เข้าถึงอีกดวงธรรมอีกชุดหนึ่ง6ดวงกลางดวงธรรมดวงที่6สุดท้ายกายธรรมอรหัตกายนี้แหละเป็นกายที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายโดยสิ้นเชิงกายเป้าหมายของเราก็คือกายธรรมอรหัตกายธรรมอรหัตคือกายธรรมที่สมบูรณ์จะมีปัญญาบริสุทธิ์ความรู้ที่สมบูรณ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะพยามารครอบงำไม่ได้จะเอาสังโยชน์มาครอบงำกิเลสอาสวะบังคับให้อยู่ในภพสามไม่ได้แล้วหลุดเลยพอหลุดแล้วก็มีอายตนะนิพพานเป็นที่อยู่มีภพเป็นที่อยู่เป็นภพของกายธรรมอรหัตหน้าตาเหมือนกันเลยพิมพ์เดียวกันเลยหน้าตาเหมือนกันต่างแต่รัศมีคือการสร้างบารมีที่ไม่เท่าเทียมกันไม่เท่ากันเนี่ยดูตอนเป็นมนุษย์ถ้าหากว่าคิดก่อนทำก่อนก็ได้เป็นก่อนและก็ได้มากกว่าเช่นมหาทุกตะยามแรกพุทธเจ้าสอนถ้าเอาชนะความตรณีให้ตั้งแต่ครั้งแรกก็จะได้ผ้าถึง32คู่แต่คิดออกตอนที่สองว่าแล้วหน้าจะสละผ้านะสละความตนีเอาชนะมันถ้าเราแปลงคิดทางเมในยานที่สองเนี่ยเราจะได้ถึง16คู่คือได้ผ้า16คู่แต่ถ้าตอนสุดท้ายก็ไปเอาชนะตอนสุดท้ายในยานท้ายไปเปลี่ยนจิตทางเมตอนนั้นเลยได้แค่8คู่เวลามาเป็นกายธรรมอรหัตหน้าตัก20วาสูง20วาเท่ากัน
แต่รัศมีนั้นมันไม่เท่ากันที่มีบารมีมาก็อยู่ใกล้ศูนย์กลางกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของต้นนิพพานนั้นเป็นบริวารแต่บารมีน้อยก็โน่นขอพบขอบสุดท้ายของอายตนะนิพพานพอคิดช้าคิดช้าก็ได้ช้าแถมได้น้อยซะอีกเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ตัวแล้วต่อจากนี้ไปเนี่ยเวลาจะสร้างบุญใหญ่อะไรเนี่ยต้องคิดทำก่อนนะลูกนะคิดก่อนทำก่อนแล้วเราก็จะได้อะไรก่อนๆทั้งนั้นแหละจะได้ในสิ่งที่ดีๆนี่มันเป็นกฎเกณฑ์ของบุญทำให้มันถูกหลักวิชาการถูกหลักวิชาเลยถ้าถูกหลักวิชาแล้วผลที่ได้ที่เป็นวิบากอันดีเนี่ยก็จะส่งผลให้เราปลื้มทีเดียวมาอยู่หัวแถวไม่ได้ไปอยู่ท้ายแถวลูกที่มาใหม่ก็เอาใจนิ่งไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจหยุดไปที่จุดกลางของความใสบริสุทธิ์พร้อมกับภาวนาในใจเบาๆภาวนาในใจให้เสียงคำภาวนามันดังออกมาจากศูนย์กลางกายฐานที่7สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปเรื่อยๆนะลูกนะพร้อมกันนึกถึงดวงใสๆนึกให้มันใสอย่างสบายๆคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบนึกสบายๆอย่างนั้นต่างคนต่างทำกันไปเงียบบุญที่เราทำในวันนี้เนี่ยเป็นบุญที่เราทำไปพบเบื้องหน้าแต่ผลที่เราเจอในปัจจุบันในชาติเป็นเพราะเราทำอะไรมาในอดีตก็จะมาเจอในปัจจุบันเราทำอะไรในปัจจุบันก็จะไปเจอในอนาคตเมื่อไหร่เราได้เข้าถึงวิชชาธรรมกายเราก็จะไปรู้ไปเห็นได้ในตัวของเราเองทีเดียวเราทำเป็นนะถ้าทำไม่เป็นมันก็ไม่เห็นแต่ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรก็นึกน้อมไปบุญก็เกิดขึ้นมาแล้วมากมายกายกองที่ดีอยู่บุญที่เกิดขึ้นจากการบูชาข้าพระเนี่ยเครื่องทยธรรมกระทับทวีไปมากมายปัจจัยสี่ก็เยอะมากทีเดียวเทียบกันแล้วนี่มันยิ่งกว่าเศษสตังคือที่เราทำเนี่ยกับสิ่งที่เราจะได้เนี่ยมันยิ่งกว่าเศษสตังเหมือนฝุ่นในเล็บมือกับฝุ่นในจักรวาลเหมือนฝนหยาดฝนหนึ่งหยาดกับฝนที่ตกในจักรวาลที่ไม่มีลมพายุพัดพาไปไหนไม่มีหมู่เมฆเป็นที่โล่งๆว่างมีแต่ฝนล้วนๆอุปมาก็คล้ายๆอย่างนั้นแต่นี่ไม่เป็นกระแสทานแห่งบุญที่จะมันเกิดขึ้นแล้วก็มีผังใหม่ในซ้อนลงมาหนาแน่นที่จะให้ได้สมบัติอัศจรรย์ทันใจและสมบัติจักรพรรดิในภพเบื้องหน้ากับที่สุดของทุกสิ่งเพราะฉะนั้นเราก็ขอบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเจ็บขาด
สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานให้มาเกิดขึ้นแก่ตัวของเราในปัจจุบันนี้เนี่ยให้เราหมดหนี้หมดสินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีให้มีสมบัติมากมายไกลกองทีเดียวไหลมาเทมาไม่ขาดสายสมบัติจะได้ถล่มทลายไม่ว่าจะด้วยสิ่งไรก็ตามไม่ละลายได้เลยให้สมบัติของเรามั่นคงมีแต่สูงส่งเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆงอกเงยไปเรื่อยๆมีทรัพย์แล้วก็อย่าให้หวงแหนจะได้มีความตระหนี่ให้มีทรัพย์เอาไว้เพื่อหล่อเลี้ยงสังขารเลี้ยงครอบครัวทำธุรกิจการงานสงเคราะห์เพื่อมนุษย์แล้วก็สร้างบารมีสนับสนุนเผยแผ่ขยายความรู้อันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นที่พึ่งต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายขยายไปทั่วโลกตัวแสงโกจักรวาลตัวอนันตจักรวาลโครงการเศรษฐกิจตกต่ำก็ให้ละลายหายสูญให้เศรษฐกิจดีประเทศไทยเป็นปิ่นนานาประเทศพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้รับการยกย่องส่งเสริมขึ้นไปเรื่อยๆอย่าได้ถูกให้ตกต่ำกดต่ำลงมาเหมือนปัจจุบันนี้ให้พุทธบริษัททั้งสี่สามัคคีกลมเกลียวก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทั่วทั้งสังคมมณฑลทั่วโลกให้มีใจเป็นหนึ่งเดียวร่วมกันร่วมแรงร่วมกายร่วมใจที่จะพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาให้เป็นที่พึ่งแก่มนุษย์และเทวาเป็นหนึ่งเดียวกันให้หมดยุคสมัยที่ต่างคนต่างทำแข่งขันกันแก่งแย่งชิงดีอิจฉาริษยากันให้หมดสิ้นไปถึงยุคใหม่ที่มีความคิดที่ดีๆใหม่ๆคำพูดและการกระทำที่ดีใหม่ๆบังเกิดขึ้นเป็นยุคที่มนุษย์ทุกคนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันซึ่งกันและกันมีความกตัญญูกตเวทีมีสัมมาทิฏฐิมันเกิดขึ้นให้ครอบครัวธรรมกายขยายออกไปไม่มีที่สิ้นสุดใครจะทำมาค้าขายให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามรวยเร็วรวยแรงรวยขึ้นทุกวันทุกคืนรวยทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งนอนยืนเดินสมบัติเนี่ยให้ไหลมาเทมาให้ขยันนั่งธรรมะจะได้ขี้เกียจนั่งธรรมะให้พบพระธรรมกายให้เห็นพระองค์พระใสๆชัดๆให้เห็นบุญของตัวเองเห็นสมบัติใหญ่ของตัวเองให้สอนตัวเองได้แนะนำคนอื่นได้ให้ได้สร้างบารมีไปได้ตลอดหลอดฟังไม่ใช่เดียวแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดเดี๋ยวทำเดี๋ยวไม่ทำมีอารมณ์ก็ทำไม่มีอารมณ์ก็ไม่อยากจะทำให้สอนตัวเองได้สร้างบารมีให้ได้ทุกวันทุกคืนทุกอนุวินาทีให้เป็นบุญเป็นบารมีติดตัวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยเมื่อถึงคราหมดอายุขัยก็ให้ไปอย่างมีสติอย่างสง่าผ่าเผยเห็นบุญชัดเจนไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ทุกข์ทรมานไปได้อาการยิ้มแย้มเบิกบานเหมือนพระราชาที่ลบชนะศึกออกจากแคว้นที่ลบชนะแล้วด้วยใจที่เบิกบานถ้าเราจะย้ายกลับบ้านของเราเนี่ยไปทำงานต่อไปในร่างของกายทิพย์ก็ให้ไปสบายๆอย่างนี้นะลูกนะปัจจุบันก็ให้แข็งแรง
ใครเจ็บใครป่วยไข้ก็หายเจ็บหายป่วยหายไข้ให้อายุไขนี่ยืนยาวจะได้สร้างบารมีกันไปนานๆยืนยาวก็มาให้หลงลืมไม่ให้หลงไหลช่วยตัวเองได้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ที่จะสอนตัวเองสอนลูกหลานได้ช่วยตัวเองได้แก้ไขข้อผิดพลาดที่เราทำผ่านมาในอดีตได้ให้บุญของเรามหาศาลเลยในวันนี้นะโดยเฉพาะตอนบ่ายที่เราจะมาถวายปัจจัย4สร้างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีโดยทอดกฐินสามัคคีซึ่งมีคุณยายอาจารย์ของเราเป็นประธานใหญ่พวกเรารวมใจสร้างทีเดียวนะให้ความปรารถนาของยายและของพวกเราสำเร็จทีเดียวเลยครบไปเลยใครเนี่ยจะมารับไตรจักรพรรดิมหาสมบัติก็ขอให้สมบัติเขาหลั่งไหลกันตั้งแต่ตอนนั้นเรื่อยมาเลยทันทีที่ตัดใจอย่างเด็ดขาดมาแตะเส้นชัยที่ผ่ามหาสมบัติที่ภูษามหาสมบัติก็ขอให้มหาสมบัตินั้นบังเกิดขึ้นเลยเป็นอัศจรรย์ทันทีให้กำลังใจในเข้มแข็งไม่หวั่นไหวในการสร้างบารมีในทุกสถานการณ์ให้ใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวทีเดียวเด็ดเดี่ยวเหมือนกระต่ายที่ลูกถูกน้ำทะเลซัดไปตายแม่กระต่ายมายืนอยู่ริมฝั่งมีความคิดอันยิ่งใหญ่ที่จะวิทย์น้ำในท้องทะเลมหาสมุทรนั้นโดยเรี่ยวแรงของตัวเองแล้วก็ใช้หางของมันจุ่มน้ำทะเลซับน้ำขึ้นมาสลัดบนฝั่งแล้วก็วิ่งลงไปที่ชายฝั่งใหม่จุ่มใหม่วิ่งกันมาสลัดแล้วก็วิ่งไปจุ่มแล้วสลัดหัวใจต้องยิ่งใหญ่กว่านี้นักสร้างบารมีต้องมีหัวใจใหญ่กว่านี้นะลูกนะลูกต่างประเทศก็ดีที่ตื่นมาเนี่ยในเวลาที่เราจะต้องหลับพักผ่อนบางแห่งก็1 ตีบางแห่ง2 ตี 3ดึกดื่นค่อนคืนก็ตื่นกันขึ้นมาสร้างบารมีนี่แหละยอดมนุษย์ให้ได้บุญใหญ่นะลูกนะเมื่อเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วก็ต่างคนต่างก็อธิษฐานจิตกันไปตามใจชอบจนกว่าจะถึงเวลาควรนะลูกนะบุญกำลังเกิดขึ้นเลยตั้งใจกันให้ดีทุกๆคน